สวัสดีค่ะวันนี้มาทำไส้ขนมกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นไส้สาคูไส้หมูแล้วก็เป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อหรือว่าจะนำไปทำเป็นขนมช่อม่วงก็ได้เหมือนกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะใช้กระเทียมรากผักชีพริกไทยหรือว่า3เกลือนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็จะใส่หอมแดงที่25กรัมนะคะหอมแดงที่เราสับเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็นำมาผัดด้วยไฟปานกลางนะคะผัดจนกระทั่งตัวหอมเนี่ยเขาเริ่มใสแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนของหมูสับลงไปค่ะซึ่งหมูสับก็ใช้ประมาณ80กรัมนะคะเราก็ผัดผสมให้เข้ากันเลยนะคะจนกระทั่งตัวหมูเนี่ยเขาเริ่มสุกค่ะพอหมูเขาเริ่มสุกดีเราก็ใส่ส่วนของหัวไชโป๊หวานนะคะก็จะซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็ผัดเข้าด้วยกันในระหว่างนี้นะคะเราก็จะทำการปรุงค่ะก็จะใช้น้ำตาลมะพร้าวประมาณ125กรัมนะคะพอน้ำตาลเริ่มละลายนะคะเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะเกลือประมาณ1ใน8ช้อนชาค่ะจากนั้นก็ผัดผสมนะคะจนกระทั่งตัวไส้ของเราเนี่ยเขาเริ่มงวดลงค่ะพอเขาเริ่มงวดประมาณนี้นะคะเราใส่ถั่วป่นลงไปได้ค่ะก็จะใช้ถั่วป่นนะคะที่75กรัมค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันจะเห็นว่าขั้นตอนนี้ตัวไส้เขาก็เริ่มแห้งขึ้นนะคะหลังจากที่เราใส่ในส่วนของถั่วป่นค่ะถ้าได้ลักษณะนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะก็ปิดแก๊สค่ะแล้วก็รอให้เขาอุ่นเล็กน้อยถึงจะมาปั้นเป็นไส้นะคะสูตรนี้รับรองความอร่อยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาทำเป็นไส้สาคูหรือว่าข้าวเกี๊ยวปากหม้อตามชอบใจได้เลยค่ะ